ก็สวัสดีตอนเช้าๆนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะพามาดูต้นไม้ป่าอีกหนึ่งชนิดนะครับสองชนิดไม่ใช่หนึ่งชนิดนะครับสองชนิดที่มีความเหมือนกันมากจนบางครั้งอาจจะแยกไม่ออกนะครับถ้าเห็นต้นของเขาแต่ถ้าเห็นดอกของเขาปุ๊บนี่จะแยกชนิดออกได้เลยนะครับก็บรรยากาศตอนเช้าๆนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูพอดีจริงๆแล้วผมมาถ่ายรูปต้นคูนต้นนี้ครับโอ้โหต้นคูนที่สวนผมเนี่ยสองต้นนี้เกิดเองตามธรรมชาตินะครับเห็นมาตั้งแต่ต้นเล็กๆเท่าเข่าผมก็ไม่ได้ตัดออกเนาะออกดอกสะพรั่งทั้งต้นแล้วตอนนี้ก็เลยมาเจอต้นที่ว่าผมจะถ่ายคลิปหลายรอบแล้วแหละเพราะว่าอีกต้นนึงที่ผมไปเจอไว้เนี่ยมันก็กำลังออกดอกเหมือนกันซึ่งเป็นคนละชนิดกับตัวนี้นะครับเขามีวิธีเรียกอย่างนี้นะครับต้นนนทรีนนทรีนนทรีเนาะต้นนนทรีกับต้นอลางนนทรีดอกตั้งอลางดอกห้อยต้นนี้เป็นต้นอลางนะครับเขากำลังออกดอกเลยเดี๋ยวผมพาดูใกล้ๆดอกเขาจะประมาณนี้นะครับลักษณะต้นเนี่ยแล้วใบเขาคล้ายๆสตอเหมือนกันนะคล้ายต้นสตอเหมือนกันดอกของเขาอาจจะซูมดูชัดๆนนทรีดอกตั้งอลางดอกห้อยให้แยกง่ายๆอย่างนี้นะครับเดี๋ยวดูโอ้ย่าก็งามมากเลยตอนนี้ดูดอกเขานะครับอันนี้ดอกเขาเริ่มจะโรยแล้วเนาะเหี่ยวแล้วใบเขาก็ประมาณนี้นะครับใบนี้มีความคล้ายสตอด้วยต้นโตเร็วนะครับต้นนี้อลางดอกห้อยอ่ะเดี๋ยวพาไปดูต้นนนทรีนะครับทีนี้ต้นนั้นต้นใหญ่เลยออกดอกสะพั่งเหมือนกันนนทรีดอกตั้งอลางดอกห้อยนะครับข้อแตกต่างของเขาออกมาชนิดนี้ต้นเหมือนกันใบเหมือนกันเลยต่างกันแค่ดอกนนทรีเขาดอกเขาจะทรงดอกเขาจะตั้งขึ้นนะครับส่วนอลางก็จะห้อยแบบนี้แหละอ่ะต้นนี้ต้นอลางเนาะมาถึงต้นนนทรีนะครับทีนี้ที่ผมว่านะครับต้นนี้โอ้โหผมเห็นมาตั้งแต่เด็กเลยนะผมเห็นตั้งแต่เขาต้นเท่าขานะครับต้นเท่าขาเมื่อประมาณสักผมอายุสักเท่าไหร่อ่ะสัก12 13ปีเนาะโอ้ต้นนี้สูงใหญ่ฟังเสียงผึ้งนะครับโอ้โหน่าจะมีผึ้งจากสวนผมมากินอยู่นี้บ้างนะเนี่ยโหกระหึ่มเลยดูลักษณะของต้นนนทรีนะครับเขาจะดอกเขาจะตั้งอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมซูมไปให้ดูเห็นทรงช่อดอกไหมครับช่อดอกเขาจะตั้งขึ้นนะครับจะไม่เหมือนต้นแรกที่ผมพาไปดูที่อยู่ในสวนผมนะครับต้นนั้นต้นอลางเนาะนนทรีดอกตั้งอลางดอกห้อยที่เขาว่ากันดอกเหมือนกันเลยใบเหมือนกันใบคล้ายกันแล้วก็ทรงต้นก็คล้ายกันดูช่อดอกเขานะครับเขาจะตั้งขึ้นนะครับความแตกต่างของ2ชนิดนี้เนาะใบก็เหมือนกันเด๊ะเลยต้นก็คล้ายกันใบก็คล้ายกันโอ้โหดูฟังเสียงผึ้งนะครับน้ำหวานน่าจะเยอะเนาะคลิปนี้ก็คงประมาณนี้นะครับสั้นๆเนาะพามาดูข้อแตกต่างของต้นนนทรีแล้วก็ต้นอลางนะครับคล้ายกันมากแยกออกตอนที่เขาออกดอกนี่แหละเสียงผึ้งอ่ะ